เบิร์ตธงชัยปลื้มร่วมงานวันศิลปินแห่งชาติเผยจะนำเงินเดือนที่ได้ไปร่วมทำบุญวันที่24กุมภาพันธ์ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเบิร์ตธงชัยแมคอินไตศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี2565เดินทางมาร่วมงานวันศิลปินแห่งชาติจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยผู้ทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เบิร์ตธงชัยปลื้มนอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติแก่สาธารณชนในวงกว้างอีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้ศิลปินแห่งชาติได้มีขวัญกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานอันล้ำค่าพัฒนางานศิลปะให้ตกทอดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแก่ลูกหลานสืบไปจากนั้นได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์เปิดใจถึงการได้รับเกียรติมาร่วมงานในฐานะเป็นศิลปินแห่งชาติคนหนึ่งวันนี้เป็นวันพระราชสมภพของรัชกาลที่สองและวันนี้ก็เป็นวันศิลปินแห่งชาติด้วยที่เบิร์ตดีใจในอาชีพของตัวเองกับสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันไม่สูญเปล่าเลยในสายตาของประชาชนพอไปยืนถ่ายรูปร่วมกับพี่ๆศิลปินแห่งชาติคนอื่นๆเราดูตัวเล็กมากเลยไม่อยากเรียกตัวเองว่าเป็นศิลปินแห่งชาติเลยเพราะแต่ละท่านเก่งกันทั้งนั้นเลยภูมิใจมากครับขอบคุณมากๆแต่อย่าหวังว่าพี่เบิร์ตจะเรียบร้อยนะครับพอมีคำว่าศิลปินแห่งชาติเข้ามาพี่เบิร์ตก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับต้องไม่ลิงเยอะซึ่งเราทำไม่ได้เหมือนเอาลิงมาใส่สูตรการเป็นศิลปินแห่งชาติพี่เบิร์ตว่าต้องรู้ให้จริงในสิ่งที่จะทำต้องรู้ว่าทำให้ใครดูต้องรู้ว่าทำแล้วใครดูแล้วจะเอาไปใช้ได้อย่างไรเพราะหลักการที่เขาใช้คัดเลือกมันศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินกับคนที่ได้มาทุกท่านมีความภาคภูมิใจในอาชีพในความเป็นไทยของเราเองเบิร์ตธงชัยปลื้มจะมีการฉลองไหมกับตำแหน่งที่เบิร์ตคงจะไปกราบแม่เบิร์ตต้องเตรียมท่ากราบใหม่ไหมนะหัวเราะก็คงจะไปกราบแม่อันนี้ไม่ใช่รางวัลแต่เป็นการได้รับเกียรติและยกย่องที่เบิร์ตยังไม่ได้รับเข็มเลยนะแล้วก็มีเงินเดือนด้วยที่เบิร์ตทำบุญทุกวันอยู่แล้วนี่ก็จะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่จะได้นำมาทำบุญต่อธรรมดาพี่เบิร์ตจะใช้เบี้ยของออมสินในการทำบุญถูกเท่าไหร่ก็เอามาทำบุญหมดคราวนี้มีเงินเดือน 25,000 บาทสบายครับแต่พี่เบิร์ตก็คงจะบอกไม่ได้ว่าจะเอาเงินไปทำบุญอะไรบ้างเมื่อก่อนพี่เบิร์ตทำงานได้เงินเดือน 3,750 บาทเองคราวนี้เงินเดือนขึ้นมาตั้ง 25,000 บาทดีใจครับจะได้เอาเงินตรงนี้มาช่วยต่อยอดในการทำบุญครับตลอดเวลาที่ผ่านมาในวงการเราอยู่บนความคาดหวังในการสร้างความสุขให้คนอื่นเรามีกดดันอยากลาออกจากความเป็นพี่เบิร์ตมันไม่มีเลยนะมันมีแต่คึกแล้วคึกเล่าคึกแล้วคึกอีกคึกอยู่นั่นแหละพี่เบิร์ตยังมีสิ่งที่อยากจะทำไม่มีคำว่าเหนื่อยในชีวิตเลยมันทำจนเป็นลมหายใจแล้วงานทำให้พี่เบิร์ตยังมีลมหายใจอยู่อยากให้ทุกคนมีความสุขยิ่งเราเห็นเขาทุกข์เท่าไหร่เราก็อยากจะทำให้เขามีความสุขเท่านั้นเราต้องไม่หยุดพัฒนาเบิร์ตธงชัยปลื้มเมื่อวานที่เบิร์ตเจออัมพลลำพูนที่เบิร์ตก็บอกไหลไปลูกไหลไปเราเป็นตัวตนไม่ได้จะเป็นหินก็ไม่ได้ทำตัวเป็นน้ำแล้วก็ไหลไปมันเป็นโลกแห่งอิสระเราต้องไหลไปให้ได้เป็น power bank ชาร์จให้กับศิลปินรุ่นน้องใช่ต้อง boost energy พี่เบิร์ตทำก่อนวัยรุ่นอีกแล้วจะบูทยังไงนะเช้ามาพี่เบิร์ตก็บูทแล้วเข็นตัวเองปีนี้งานเพียบครับอย่าเพิ่งเบื่อที่เบิร์ตนะครับเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วการเต้นต้องซอฟต์ลงไม่ครับพี่เบิร์ตก็ยังเป็นลิงเหมือนเดิมการเป็นศิลปินแห่งชาติก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยใจไม่ได้เป็นที่ฐานะเป็นตัวเองยังไงก็เป็นอย่างนั้นเรียบร้อยไปกว่านี้ไม่ได้แล้ว
ตอนที่ได้ด็อกเตอร์พี่เบิร์ดก็คิดนะพี่เบิร์ดจะเป็นด็อกเตอร์แดนพอได้เป็นศิลปินแห่งชาติพี่เบิร์ดก็คิดนะจะเป็นอะไรดีหัวเราะศิลปินแห่งชาติของพี่เบิร์ดเพียงแต่เรารักความเป็นไทยเราเอามาผสมเราอย่าเอาของเขามาเป็นบ้าเป็นบอเรามีเชื้อชาติเรามีเผ่าพันธุ์เรามีที่มาของเราเรารู้จักที่มาของเราพอแล้วจำไว้เบิร์ดธงชัยปลื้มขอบคุณแฟนๆเบิร์ดขอบคุณมากๆที่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่เห็นความสำคัญของศิลปินขอบคุณมากๆครับเบิร์ดจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังในระหว่างนี้มีผู้มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่เบิร์ดจำนวนมากรวมถึงแม่ผ่องศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งปี2535พร้อมมอบประชาของขวัญให้ก้าวไกลเปิดตัวนายแพทย์เลอศักดิ์ชิงเก้าอี้นายกอบจ.ภูเก็ตพิธาอ้อนคนภูเก็ตเลือกก้าวไกลเปิดตัวนายแพทย์เลอศักดิ์ชิงเก้าอี้นายกอบจ.ภูเก็ตพิธาอ้อนคนภูเก็ตเลือกต่อจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายผนึกกำลังท้องถิ่นนิติบัญญัติทำงานไร้รอยต่อวันที่24กุมภาพันธ์2567ที่สวนศรีภูวนาถอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตพักก้าวไกลจัดเวทีจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่จะเปลี่ยนชีวิตคนภูเก็ตเปิดตัวนายแพทย์เลอศักดิ์ลีนนิธิกุลเป็นว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตอบจ.ภูเก็ตในนามพรรคโดยมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยส.ส.ของพรรคก้าวไกลภูเก็ตร่วมเวทีด้วยนายพิธากล่าวว่าการเลือกตั้งนายกอบจ.ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2568ทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นการเลือกตัวแทนมาทำหน้าที่ฝ่ายบริหารในพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะนายกอบจ.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมีความใกล้ชิดและใช้ชีวิตอยู่กับประชาชนในพื้นที่และหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนก็สามารถอยู่ได้ถึง2สมัยหรือ8ปีจึงสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่องต่างจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งและมีอายุราชการในจังหวัดนั้นๆโดยเฉลี่ยเพียงแค่ปีครึ่งนอกจากนี้นายกอบจ.มีหน้าที่ดูแลจัดการบริการสาธารณะในพื้นที่ซึ่งสำหรับอบจ.ภูเก็ตได้รับงบประมาณปีละกว่า 1,200 ล้านบาทเป็นงบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสาธารณสุขเกือบครึ่งซึ่งตนกล่าวมาเช่นนี้แล้วก็มีเพียงนายแพทย์เลอศักดิ์ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่จะสามารถดูแลงบประมาณเพื่อพี่น้องชาวภูเก็ตได้เพราะที่ผ่านมานายแพทย์เลอศักดิ์พยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาระบบสาธารณสุขและปัญหาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ตมาโดยตลอดมาถึงตอนนี้จึงพร้อมแล้วที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุผ่านนโยบายการบริหารนายพิธากล่าวว่าตนอยากฝากให้ผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลช่วยกลับมาเลือกตั้งนายกอบจ.ในช่วงต้นปี2568หากประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกผู้สมัครนายกอบจ.จากพรรคก้าวไกลเราจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนหากภารกิจต่อจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายครั้งนี้สำเร็จจะทำให้การบริหารจังหวัดภูเก็ตเป็นไปอย่างไร้รอยต่อเพราะเรามีส.ส.ทั้ง3เขตที่ทำงานสะท้อนปัญหาในฝ่ายนิติบัญญัติแล้วหากมีนายกอบจ.ด้วยก็จะสามารถนำนโยบายและงบประมาณมาปฏิบัติจริงในจังหวัดได้